มื้อนี้เฮาจะผัดบวบกินเนาะพี่น้องใส่น้ำมันใส่กระเทียมนะคะให้หอมแล้วสักครู่ให้มันหอมเกิดกลิ่นหอมซะก่อนนะคะนะคะนะคะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปนะคะจุดจวดจุดจวดจุดจวดไม่ใช่จุดจวดจุดจวดวิ่งหนีหลบตะไคร่นะคะโอ้ยกลิ่นหอมหอมพี่น้องถ้าออกกล้องได้ก็ออกโซล่าป้าพี่โถขึ้นมาหอมกระดอกกระเดียเทต่อไปนะคะแอนไข่เราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องจุดจวดว้าวจุดจวดจวดโอ้ยหอมหอมพี่น้องต่อไปนะคะพระเอกค่ะบวบแอนคอรอดแครอทปิ้งปังปิ้งปังกว่าฉันบวบนี้พี่น้องมันจะหวานแครอทมันก็อร่อยนะคะเพิ่มสีสันแครอทของนางก็นะคะไม่ได้หั่นเป็นแท่งนะคะหั่นแบบใหญ่ๆเบลอเบล่าเลยนะคะแซ่บๆจุงเบยใส่น้ำไปนิดนึงนะคะใส่น้ำแล้วนี่พี่น้องต่อไปนะคะใส่น้ำไปแล้วพี่น้องใส่ซอสหอยพี่น้องให้มันแซ่บบ้าสุดยอดกับอันนี้ละเด้อพี่น้องสดหอยเฮานี่ล่ะแล้วก็เฮาก็จะทาให้บวบสุกเด้อพี่น้องก็ตักไปกินได้เลยค่ะรอบวบสุกนะคะสักครู่สุกแล้วนะคะเราก็จะตักมันไปซอยแล้วค่ะพักบวบเด้อพี่น้องมื้อนี้ถ้าใครชอบก็กดติดตามให้หน่อยนะคะกดมาเป็นเพื่อนนะคะนางไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะนางไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะเป็นแสบว่าพี่น้องเอาข้าวสำลีกับพ่อเนาะนี่น่าทานสุดๆ